มะโสถีพระวันตุเตขอความสวัสดีด้วยธรรมและความเจริญในธรรมจงบังเกิดกับท่านผู้ที่ได้ชื่อว่ามีธรรมเป็นที่มายินดีทุกท่านในเบื้องต้นนั้นผมอยากจะขอทำความเข้าใจชื่อของโครงการชื่อโครงการคือโครงการเมตตาภาวนาใช้คำว่าเมตตาภาวนาคำว่าเมตตาภาวนาหมายความถึงการเจริญเมตตาในคำว่าภาวนานั้นแปลว่าเจริญและคำว่าเจริญในที่นี้ก็หมายถึงเจริญคุณสมบัติที่เป็นเมตตาให้เกิดขึ้นกับใจเรียกว่าเมตตาภาวนาคือเมตตานั้นบุคคลอาจจะยังให้เกิดขึ้นด้วยกายก็ได้หรือด้วยวาจาก็ได้เวลาเราพูดถึงคำว่าภาวนาเราก็มักจะนึกถึงการสวดมนต์ภาวนาคือต้องมีการพูดหรือการแผ่เมตตาที่เราคุ้นเคยกันก็มักจะผ่านการพูดเรียกว่าเมตตาวจีกรรมเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมนั้นเป็นเมตตาที่เราใช้แสดงออกทั่วๆไปเช่นการพูดด้วยเมตตาการสอนด้วยเมตตาการแสดงธรรมะด้วยเมตตาการให้ด้วยเมตตาเป็นเมตตากายกรรมแม้แต่การสบตาแลดูตากันด้วยจิตที่เป็นเมตตาก็เป็นเมตตากายกรรมพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนการอยู่ร่วมกันของหมู่พระกับพระว่าจะต้องอยู่ร่วมกันด้วยกายกรรมที่ประกอบด้วยเมตตาอยู่ร่วมกันด้วยวจีกรรมที่ประกอบด้วยเมตตาทั้งต่อหน้าและรับหลังก็หมายความว่าเมื่อพูดถึงซึ่งกันและกันเนี่ยจะพูดต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีให้ตั้งจิตเป็นเมตตาก่อนแล้วจึงพูดเมื่อพบกันแลดูกันท่านใช้ตำนวนว่าแลดูตากันด้วยสายตาที่ประกอบด้วยเมตตาซึ่งผู้สบตาจะรู้สึกได้เองว่าแววตาของผู้ที่มองตนสบตาตนคือจะมองตาหรือมองในส่วนอื่นของร่างกายก็ตามหรือแม้แต่มองสิ่งของข้าวของเครื่องใช้ของบุคคลอื่นผู้ที่ถูกมองเนี่ยก็จะรู้ได้ว่าผู้มองนั้นมองด้วยเมตตาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นพาสเป็นวิหารธรรมของพระที่ต้องอยู่กันด้วยพฤติกรรมทางเมตตาและมีเมตตาชั้นลึกอีกอย่างเรียกว่าเป็นเมตตามโนกรรมเมตตามโนกรรมนั้นมีสองชั้นชั้นปกติก็คือเป็นชั้นของความนึกคิดธรรมดาที่เราเรียกว่ามองกันด้วยความรู้สึกที่ดีๆคือหมายถึงนึกถึงกันด้วยความรู้สึกที่ดีอันนี้ก็เป็นเมตตามโนกรรมในชั้นลึกนั้นหมายถึงการทำจิตเจริญจิตด้วย ภาวนาไมกุศล คือการแผ่เมตตาในลักษณะของสมาธิที่เรียกว่าเมตตาอัปมัญญาก็ดีหรือเมตตากรรมฐานก็ดีหรือเมตตาพรหมวิหารก็ดีเป็นการฝึกจิตด้วยวิธีชนิดหนึ่งเรียกว่าเมตตาภาวนา ทีนี้การฝึกจิตให้เกิดเมตตาหรืออบรมจิตให้เกิดเมตตาฝึกจิตด้วยจิตด้วยตั้งเมตตาจิตด้วยเทคนิควิธีการต่างๆเนี่ยอาจจะใช้คำพูดช่วยได้นั้นบทแผ่เมตตาถ้าเราแผ่อย่างธรรมดาหรือพูดธรรมดาเนี่ยเราก็ไม่ได้มุ่งเพื่อที่จะฝึกจิตให้เป็นสมาธิแต่ในการฝึกอบรมเมตตากรรมฐานนั้นบทแผ่เมตตาจะเป็นบทฝึกจิตเช่นสัพเพสัตตาเนี่ยผู้พูด
จะต้องพูดด้วยความรู้สึกที่สงบนิ่งเป็นจริงเป็นจังแล้วก็ส่งความคิดที่เป็นเมตตานั้นออกไปฝึกเรื่อยๆก็จะเป็นภาวนาภาวนาก็คือเมตตานั้นเจริญงอกงามขึ้นในจิตของผู้ที่ฝึกจิตนั้นจึงเรียกว่าเมตตาภาวนาคือการเพาะปลูกเมตตาธรรมให้เกิดขึ้นสหรคตด้วยกับสมาธิจิตใครที่ฝึกได้สูงก็ได้บุญมาก ได้อานิสงส์มากมีพลังมาก เป็นพลังที่จะมีความแปลกความอัศจรรย์เกิดขึ้นอย่างที่เราเห็นในพฤติกรรมของพระที่ท่านมีเมตตาธรรมเมตตาบารมีสูงซึ่งเราก็สามารถจะฝึกได้ พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเราอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นศาสดาที่ทรงคุณทางเมตตาอย่างสูงยิ่งคือพระคุณของพระพุทธเจ้านั้นมีพระคุณอยู่สามส่วนเรียกว่าปัญญาคุณพระวิสุทธิคุณปัญญาก็หมายถึงภูมิปัญญาที่ส่งไว้ซึ่งสัพพยุตยานญาณปัญญาสารพัดอย่างที่เหนือมนุษย์ปกติเรียกว่าพระปัญญาคุณส่วนพระบริสุทธิ์ที่คุณนั้นหมายถึงเป็นบุคคลสะอาดปราศจากกิเลสความรู้สึกนึกคิดชั่วร้ายฝ่ายต่ำทุกชนิดจึงทรงเป็นผู้สะอาดบริสุทธิ์ และอีกอย่างหนึ่งเป็นคุณธรรมในทางสังคมคือพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยมหากรุณาคุณในบทเรียกคุณตรงนี้จะใช้คำว่ามหากรุณาแต่โดยปริยายก็หมายถึงเมตตานั่นแหละเมตตากรุณามุทิตาสำเร็จอยู่ในนี้หมดก็ได้ความว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ที่มีความรักเวไนยสัตว์อยู่ในดวงพระหฤทัยเป็นปกติดังนั้นพระพุทธเจ้า เราจึงพูดได้ว่าเป็นผู้ที่ทรงรักโลกโลกหมายถึงชาวโลกเสมอกันหมดทรงเมตตาต่อพระราหุลอย่างไรก็ทรงเมตตาต่อพระเทวทัตอย่างนั้นและพระผู้มีพระภาคนั้นเป็นผู้สอนธรรมก็จะทรงสอนด้วยเมตตาเพราะนั้นทุกเช้าทุกเย็นเนี่ยพระพุทธเจ้าจะทรงเข้ามหากรุณาสมาบัติผู้นี้อย่างเขาเรียกว่าเป็นมหาเมตตาสมาบัติก็ได้เพียงแต่ว่าพระพุทธเจ้าทรงเข้าหรือทรงแผ่เมตตาตอนเช้าเนี่ยเป็นการแผ่เพื่อช่วยจึงเรียกว่าทรงเข้าสมาบัติที่เรียกว่ากรุณาเพราะว่าทรงเข้าเพื่อไปช่วยไม่ได้แผ่เมตตาไปเฉยๆนั้นใครที่สมควรจะช่วยก็จะติดข่ายพยานก็จะทรงเสด็จไปช่วยและการไปช่วยเนี่ยก็ช่วยด้วยธรรมะบางองค์ก็ทรงเสด็จไปแค่ไปให้เขาเห็นแล้วก็เกิดศรัทธาปสาทะขึ้นเช่นทรงไปโปรดมัทธกุณฑลีก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญในคัมภีร์ได้บอกว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงแผ่มหากรุณาสมาบัติไปตอนเช้าแล้วก็ไปติดมัทธกุณฑลีมัทธกุณฑลีนั้นเป็นลูกเศรษฐีมัทธกุณฑลีเนี่ยแปลว่าเป็นมานพน้อย ที่ใส่ตุ้มหูเกลี้ยงตุ้มหูเกลี้ยงคือตุ้มหูที่ไม่สลักลายเป็นทองล้นล้นทองครึ่งเกลี้ยงที่พ่อหามาให้ใส่แต่ว่าพ่อของมัทธกุณฑลีนะเป็นคนตระหนี่ทีเหนียวจัด
ชาวบ้านก็เลยเรียกว่าอทินะปุพพกะเศรษฐีแปลว่าเศรษฐีที่ไม่เคยให้อะไรใครให้แต่คำว่าไม่ให้นี่คือสิ่งที่ให้มากที่สุดพระมาบิณฑบาตก็ไม่ให้คือไม่ใส่คนอนาถามาขออาหารก็บอกว่าไม่ให้ไม่ให้กินคือมีแต่คำว่าไม่ให้ที่ให้สังคมแต่ไม่เคยให้วัตถุปัจจัยอะไรแก่ใครเลยแกขี้เหนียวกระทั่งมีลูกชายคนเดียวเนี่ย ธรรมดาลูกเศรษฐีพอโตขึ้นมาก็จะต้องหาเครื่องแต่งกายให้เช่นตุ้มหูสร้อยสังวาลความที่แกเป็นคนขี้เหนียวในลูกเศรษฐีเขาใส่ตุ้มหูที่สลักสลาขึ้นลายสวยๆงามๆแกขี้เหนียวแกก็เอาทองเนี่ยมาทุบๆให้แบนๆแล้วก็ขึ้นรูปเป็นตุ้มหูให้ลูกใส่เป็นต้มหูเกลี้ยงเพราะพ่อขี้เหนียวไม่อยากเสียค่าบำเหน็จให้กระช่างทองก็ นี้ลูกชายคนเดียวป่วยแกก็ไม่ยอมเรียกหมอมารักษากลัวเสียเงินก็ไปหาหมอเพื่อไปถามหมอคนเป็นโรคอย่างนี้หมอปรุงยายังไงคือไปขอสูตรยาหมอแล้วก็ไม่จ่ายค่าสูตรยาหมอสมัยโบราณเนี่ยเขาไม่หวงกันหรอกคือยาขอหมอวานประเภทนั้นยาขอก็หมายถึงว่าไปขอเอาตามรอบๆบ้านนะสมุนไพรตัวไหนตัวไหนหมอก็วานให้มาช่วยปรุงยาให้มาช่วยรักษาชั้นเดิมนะเป็นอย่างนี้แต่อินเดียเขามีหมออาชีพในยุคนั้นแกก็ไม่อยากเสียเงินก็ไปขอตำรายามาเอามาปรุงให้ลูกลูกก็มีแต่ทรงกระสุดในที่สุดเนี่ยก็เห็นว่าลูกถ้าจะตายแน่เอาลูกไปนอนไว้ที่ระเบียงหน้าบ้าน เหตุเพราะว่าไม่ต้องการให้คนที่มาเยี่ยมเนี่ยได้เข้ามาในบ้านและมาเห็นทรัพย์สินในบ้านเศรษฐีว่ามีอะไรบ้างนั้นถ้าจะมาเยี่ยมลูกก็ไปเยี่ยมที่ระเบียงไม่ต้องเข้าบ้านแต่ความขี้เหนียวขี้หวงกลัวเสียของกลัวเสียทรัพย์กลัวถูกขอกลัวถูกขโมยจึงเอาลูกไปทิ้งไว้ที่หน้าบ้านลูกก็โทรมทรุดหนักขึ้นเช้าวันนั้นพระพุทธเจ้าก็แผ่ข่ายพยานมาเห็นมัทธกุณฑลีว่ามานกคนนี้ถ้าไม่ได้อาศัยเราแล้วตายแล้วจะไป ทุกขติ ก็เสด็จ เสด็จไปโปรดการไปโปรดมัทธกุณฑลีเนี่ยแค่ไปเสด็จให้เห็นด้วยอากับกิริยาและด้วย ฉัพพรรณรังสีแล้วก็ส่งเมตตาจิตไปให้แค่นั้นแหละมัทธากุณฑลีเห็นเขาก็เกิดปีติเกิดความเลื่อมใสเกิดศรัทธาภาษาทะพระพุทธเจ้าก็ทรงเสด็จเลยไปมัทธากุณฑลีได้สิ้นชีวิตในระหว่างเกิดปีติมีพุทธานุสติเป็นอารมณ์อยู่ก็ไปเกิดเป็นเทวดาพระพุทธเจ้าก็ทรงรู้พอลูกตายเข้าเศรษฐีนึกได้เสียใจไปร้องห่มร้องไห้ที่ป่าช้ามัทธากุณฑลีไปเกิดเป็นเทวดาแล้วก็ลงมาหาพ่อที่ป่าช้าก็มาถามมาร้องไห้หาใครพ่อก็บอกร้องไห้หาลูกเทวดาลูกชายก็พูดให้ข้อคิดบอกว่าบัดนี้นะลูกไปเป็นเทวดาแล้วคือเรานี่แหละเป็นลูกของท่าน และการได้ไปเป็นเทวดาเนี่ยเพราะพุทธคุณแท้ๆเลยเพราะมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องมาร้องไห้ถึงเราซึ่งไปดีแล้ว
ขอให้ท่านเนี่ยนิมนต์พระพุทธเจ้ามาฉันที่บ้านท่านแต่ทีก็นึกเลื่อมใสพระพุทธเจ้าเป็นนิมนต์พระเจ้ามาฉันที่บ้านพอฉันเสร็จพระพุทธเจ้าแสดงธรรมได้บรรลุเป็นโสดาบันกันทั้งบ้านคือทั้งแม่ทั้งเศรษฐีแล้วก็ทั้งมัทธากุณดลีด้วยมัทธากุณดลีน่ะได้มาบรรลุเป็นพระโสดาบันหลังจากเกิดเป็นเทวดาแล้วและมาร่วมงานบุญของพ่ออันนี้ที่เราให้ฟังเนี่ยเป็นกรณีที่เรียกว่าทรงสงเคราะห์ด้วยเมตตาโดยไม่ได้ไปบิณฑบาตแค่เสด็จไปให้เห็นให้เกิดทัศนานุตริยกุศลแก่ผู้กำลังจะวายชนบางคนหลายคนเนี่ยทรงเสด็จไปเพื่อให้เขาใส่บาตรเช่นผู้หญิงคนหนึ่ง แกท้องแก่แล้วแกก็แพ้ท้องอยากจะกินงางาบดผู้หญิงคนนี้นะเป็นชาวมคธเวลานั้นพระเจ้าประทับอยู่ที่เมืองโกศลตอนเช้าทรงแผ่มหากรุณาสมาบัติมาก็มาติดผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้เนี่ยจะตายในวันรุ่งขึ้นแล้วจะไปนรกด้วยบุพกรรมเก่าถ้าเว้นเราไม่ช่วยแล้วหญิงคนนี้ตายแล้วต้องไปนรกแน่ตายทั้งกลมแล้วไปนรกด้วยบุพกรรมเก่าก็ทรงพิจารณาว่าจะช่วยอย่างไรก็เห็นว่าไปแสดงธรรมก็ไม่ได้เขารับธรรมะไม่ได้และพิจารณาว่าพระองค์จะไปบิณฑบาตเนี่ยเขาเห็นพระองค์แล้วจะมีศรัทธาไหมก็ค้นพบว่าเขามีศรัทธาและมีของใส่บาตรไหมก็พบว่ามีสิ่งคืองาที่เขาเอามาล้างน้ำแล้วก็ผึ่งไว้บนกระด้งนี่แหละนั่นแหละเป็นของใส่บาตรเป็นไตรทานแล้วก็เมื่อใส่บาตรแล้ว อานิสงส์ของการใส่บาตรจะทำให้เขาไม่ต้องไปนรกก็ทรงเสด็จไปแต่เช้าจากเมืองสาวัตถีไปเมืองมคธเรียกว่าเสด็จบิณฑบาตข้ามเมืองเสด็จไปพระองค์เดียวเพื่อโปรดหญิงขันแก่คนนี้ก็เสด็จไปหญิงคนนั้นเขากำลังนอนอยู่เห็นพระมาก็ลุกขึ้น ก็บอกว่าไม่มีอะไรจะใส่บาตรพระพุทธเจ้าก็ทรงประทับยืนอยู่นั่นแหละเป็นการทำนิมิตว่ามีนั่นแหละของที่พึงอยู่ในกระด้งมาใส่บาตรนางก็เลยรับบาตรพระพุทธเจ้ามาแล้วก็เกลี่ย งาในกระด้งใส่บาตรจนเต็มแล้วก็ไปถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงประสงค์จะให้บุญของนางเนี่ยมากยิ่งขึ้นก็ได้เสด็จไปประทับนั่งฉันให้นางเห็นคือฉันเหมือนว่าเป็นของวิเศษมากทั้งที่ระดับพระพุทธเจ้าเนี่ยจะไปบิณฑบาตในบ้านเศรษฐีบิณฑบาตในรั้วในวังอาหารดีๆอาหารประณีตอาหารสะอาดมากมายก่ายกองแต่พระองค์ก็ละเสียมารับบิณฑบาตกับหญิงคนนี้เพียงแค่งานแช่น้ำผึ่งไว้ ก็ทรงฉันนางเห็นเขาก็เกิดความปีติว่าของที่เรานึกว่าไม่ได้มีค่าอะไรนักเนี่ยกับเป็นของที่เหมือนว่าอร่อยอร่อยเป็นโภชนะอันประณีตสำหรับพระผู้มีพระภาคก็เกิดปีติ หลังจากนั้นเย็นวันนั้นแหละนางก็ขาดใจตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเทวดาได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลให้ทรงทราบว่าข้าพระองค์เนี่ยได้รับพระมหากรุณาจากพระองค์ได้เสด็จมาเป็นปฏิฆาหกให้ข้าพระองค์เนี่ยได้เป็นทายิกาถวายอาหารบิณฑบาต
ด้วยอนิสงส์ของอาหารบิณฑบาตนั้นด้วยศรัทธาในจาคานุสตินั้นพุทธานุสตินั้นจึงทำให้ข้าพระองค์ได้ไปเกิดเป็นเทวดาอันนี้เรื่องเล่าอยู่ในพระไตรปิฎกในวิมานวัตถุเพราะนั้นกรณีอย่างนี้ไม่ได้ทรงให้ธรรมะแต่ให้เขาได้มีโอกาสทำบุญก่อนตายนี่เป็นไรมีรายอื่นอีกที่ทรงโปรดในลักษณะอย่างนี้เรียกว่าไปบิณฑบาตแบบไปตื้อให้เขาใส่บาตรเขานิมนต์ให้ไปข้างหน้าก็ไม่ไปเพราะว่ารู้ว่าถ้าเขาใส่บาตรแล้วจะเป็นอานิสงส์ทำให้ชีวิตของเขาพ้นจากอบายภูมิไปได้บางท่านบางคนพระผู้มีพระภาคก็ทรงแสดงธรรมโปรดด้วยการให้ธรรมะมีเรื่องมากมายนะผมก็ขอเล่าแค่นี้อันนี้เป็นเรื่องของการที่เรียกว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงโปรดคนด้วยเมตตาจิตถือเอาประโยชน์ของสัตว์อื่นสัตว์โลกเป็นสาระสำคัญและการสอนธรรมะก็จะทรงสอนด้วยเมตตาคือในพระไตรปิฎกเนี่ยก็จะพูดว่า ในสูตรทั้งหลายเนี่ยมีหลายแห่งเมื่อพระองค์ทรงประทับอยู่ในที่แสดงธรรมก็จะทรง ดึงจิตของผู้มาอยู่ในธรรมตนิบาตเนี่ยมาเหมือนมาไว้ในฝ่าพระหัตถ์ว่าคนนี้รับธรรมะ ได้คนนี้รับธรรมะไม่ได้คนไหนควรจะแสดงธรรมะเจาะไปที่คนนั้นก่อนก็จะทรงรู้เลยแล้วก็ทรงแสดงธรรมพุ่งไปที่คนนั้น บางที่ประชุมฟังธรรมเนี่ยโปรดคนคนเดียวแล้วคนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่ไม่มีค่าอะไรเลยในสังคมนั้นอย่างเช่นทรงแสดงธรรมโปรดสุปพุทธกุฏฐิสุปักพุทธกุฏิเนี่ยเป็นคนอนาถา หาเช้าบางทีก็ไม่ได้กินเช้าหรอกพอหาแล้วไม่มี อาหารที่จะกินได้เพราะนั้นแต่ละวันแต่ละแกก็เป็นโรคกุดถังด้วยไปรับจ้างทำงานใครเขาก็ไม่เอา เป็นโรคเลือนที่สังคมรังเกียจนั้นแต่ละวันเนี่ยแกก็ต้องเที่ยวสัญจรเล่ร่อนไปว่า มีเศษอาหารทิ้งไว้ที่ไหนมีการบริจาคอาหารที่ไหน ถ้ามีคนมาชุมนุมกันแล้วแกก็จะไปเลยโดยหวังว่าจะมีเผื่อจะมีของกินวันนั้นพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปบิณฑบาตที่เมืองราชคฤห์ตอนเช้าเนี่ยพระองค์ทรงแผ่ขายพยานว่าจะมีคนที่เป็นโรคกุดถังคนหนึ่งจะบรรลุเป็นพระโสดาบันได้เมื่อพระองค์บิณฑบาตเสร็จแล้วแทนที่จะ เสด็จกลับ พระเวฬุวันก็ทรงแวะฉันข้างทางแล้วก็เหมือนกับว่าเปิดเวทีแสดงธรรมะขึ้นพระพุทธเจ้าทรงประทับเพื่อจะแสดงธรรมะทั้งพระทั้งโยมก็มาลุมกันเต็มสุปาพุทธกุฏฐิกำลังเดินหาแหล่งอาหารอยู่ ก็เห็นว่าเออมีคนมาชุมนุมกันชะลอยจะมีอาหารกินแหละแกก็เข้ามาในที่ประชุมนั้นพอเข้ามาไม่มีอาหารอะไรแจกแกก็นึกว่าอ้าวไม่มีอาหารกินก็เขาฟังธรรมะกันฟังเทศกันเราก็ฟังธรรมะก็ยังดีไม่เสียเวลาเปล่าแกก็ไปฟังอยู่ท้ายบริษัทด้วยความเจียมตัวพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมพุ่งไปที่สุปาพุทธกุฏฐิแต่เพียงผู้เดียวนะในที่นั้นบอกว่ามีอำมาตย์มีผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเนี่ยมาฟังธรรมกันแต่ไม่มีใครมีวิสัยจะบรรลุธรรมได้ก็ทรงละเสียเมื่อแสดงธรรมจบสุปาพุทธกุฏฐิได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแกก็คือเรียกว่าเหมือนตายแล้วเกิดใหม่
ก็นั่งรอจนกระทั่งผู้คนเขาแยกย้ายกันไปหมดแกก็คลานเข้าไปกราบพระบาทพระพุทธเจ้าแสดงความเลื่อมใสซาบถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเสด็จมาที่นี่เพื่อโปรดข้าพระองค์โดยแท้พระพุทธเจ้าก็ทรงอนุโมทนาคือที่จริงถ้าแกไม่เป็นโรคกุฏถังเนี่ยแกขอบวชได้แต่เพราะว่าเป็นโรคกุฏถังวินัยห้ามบวชแกก็ไม่ได้บวชก็เป็นอุบาสกถึงพระรัตนถึงพระรัตนตรัยเป็นตรณะที่พึงพระพุทธเจ้าได้ทรงบอกแก่พระอานนท์ว่าเหตุที่เราตถาคตบิณฑบาตแล้วมานั่งอยู่ที่นี่เนี่ยก็เพียงเพื่อจะโปรดสุภาพุทธพุทธกุฏิคนเดียวที่เรียกว่าสุภาพุทธกุฏินะคือกุฏิที่นอนไม่หลับเพราะโรคเลื้อนคือเป็นโรคเลื้อนโรคผิวหนังรุนแรงจนกระทั่งนอนไม่หลับก็เลยเรียกว่าสุปาพุทธกุฏิที่อันนี้เป็นกรณีแสดงธรรมะที่พระเจ้าทรงสอนด้วยเมตตาและประการสำคัญอย่างหนึ่งก็คือทรงสอนทฤษฎีความรักคือความรักเนี่ยก็มีหลายประเภทความรักในทางโลภะก็มีแล้วก็ความรักที่ดีกว่านั้นและความรักตัวนี้เป็นความรักที่เป็นตัวหุ้มห่อทำให้ความรักอย่างอื่นเป็นความรักที่ยั่งยืนได้ก็คือทรงสอนให้มีเมตตาทรงสอนวิธีการปลูกเมตตาที่เรียกว่าเมตตาภาวนาเราอาจจะพูดได้ว่าไม่น่าจะมีศาสนาไหนในโลกที่พระพุทธเจ้าหรือศาสดาก็เป็นผู้เต็มไปด้วยความรักแล้วก็ทำกิจทุกอย่างด้วยความรักแล้วก็สอนวิธีสร้างความรักที่ดีที่สุดที่บริสุทธิ์ที่สุดให้แก่สาธนิกของตนเพราะฉะนั้นเมตตาภาวนาเนี่ยท่านจึงเรียกว่าเป็นสัพพัทธกรรมฐานสัพพัทธะแปลว่าประโยชน์ทุกกรณียังประโยชน์ให้เกิดทุกกรณีคือคนที่เจริญเมตตาเนี่ยคนวัยไหนถ้ามีเมตตาก็ให้ประโยชน์คนบวชก็ได้ประโยชน์นักกรรมฐานจะทำกรรมฐานแบบไหนก็ต้องมีเมตตาคนจะไปเดินธุดงค์ก็ต้องใช้เมตตาเป็นตัวช่วยหรือชีวิตสามีภรรยาที่อยู่ด้วยกันความรักระหว่างสามีภรรยาเนี่ยโดยเนื้อหาของความรักแล้วเป็นโลภะเจตสิกนะเป็นโลภะที่ไม่นำไปสู่อบายถือว่าเป็นปกติของสัตว์ในกามภูมิทั้งหลายความรักลูกก็สะอาดขึ้นแต่ก็ยังแกมด้วยตัณหาอุปาทานเพราะนั้นความรักเหล่านี้หรือสังคมในครอบครัวเนี่ยถ้ามีเมตตาต่อกันจะทำให้สังคมครอบครัวความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่พี่น้องดีถ้ามีเมตตานะท่านก็จะสอนแม้แต่พระที่สอนธรรมะเนี่ยว่าเวลาแสดงธรรมะต้องแสดงด้วยเมตตาธรรมเทศนาใดที่ไม่มีเมตตาธรรมเทศนานั้นไม่บริสุทธิ์ท่านว่างี้นะนั้นผู้ฟังก็ฟังด้วยเมตตาคือบางทีคนฟังอาจจะมีความรู้ดีกว่าคนพูดในบางเรื่องบางประเด็นหรือทุกเรื่องทุกประเด็นก็แล้วแต่เราก็ไม่ไปขัดข้องหมองใจขุ่นเคืองประนามดูหมิ่น
เราก็ตั้งเมตตาช่วยเวลาผู้พูดมาสบตาเราเราก็ยิ้มให้รับรองว่าเออเขาพูดดีแล้วฟังด้วยเมตตาทีนี้เมตตาเนี่ยถ้าเราพูดกันแบบเป็นทฤษฎีนะสอนว่าให้มีเมตตาเมตตาธรรมค้ำจุนโลกเนี่ยมันก็ฟังรู้เรื่องอะแต่ว่าใจไม่ค่อยยอมรับถึงรับแล้วก็มีเมตตาบ้างแต่พลังไม่แรงแต่ถ้าเมื่อใดเรามาฝึกเมตตาจิตให้เกิดขึ้นเนี่ยเมตตาแรงแล้วเวลาเมตตาแรงเนี่ยมันจะมีกระแสออกมาชนิดที่ตัวเราเองก็รู้ได้เวลาแผ่เมตตานี่กระแสมันออกแล้วก็คนข้างเคียงก็รู้ได้แล้วมันออกไปจนกระทั่งบางทีไปถึงข้าวของเครื่องใช้โต๊ะเก้าอี้หมากที่เคี้ยวอยู่ในปากก็พลอยมีกระแสพลังเมตตาซึมซับเข้าไปด้วยเพราะเวลาพระที่ท่านปลุกเสกเครื่องรางที่มีเมตตาท่านก็จะแผ่เมตตาเข้าไปท่านบางองค์เนี่ยเวลาท่านสร้างเครื่องรางเนี่ยท่านจะมุ่งเมตตาท่านจะใช้คำว่าแผ่เมตตาอย่างเจ้าคุณนรรัตน์เนี่ยท่านเป็นคนมีเมตตาสูงแผ่เมตตาเป็นปกติทุกวันแล้วก็เกิดเรื่องอัศจรรย์ขึ้นจากเมตตามาเล่าให้ฟังได้เนี่ยหลายเรื่องหลายกรณีและท่านก็สร้างพระแต่พระของท่านไม่เน้นทางขลังท่านเน้นทางเมตตาท่านจึงใช้คำว่าแผ่เมตตาใครสร้างพระจะให้ท่านเสกก็จะต้องใช้คำว่าขอความเมตตาให้ช่วยแผ่เมตตาให้กับพระเครื่องเหล่านี้บางคนก็เอาก้อนหินไปก้อนกรวดไปท่านก็แผ่เมตตาให้ก็มีผลทั้งเมตตาทีนี้เมตตาเนี่ยมันมีพลังขลังโดยปริยายเหมือนกันคือเมตตาก็จริงแต่เมตตาเนี่ยมีพลังในทางขลังเหมือนอย่างที่ตรัสไว้ในอานิสงส์ของเมตตาสามารถที่จะต้านสัตตาวุธได้สามารถที่จะต้านทานพวกยาพิษได้เหล่านี้แล้วก็สามารถที่จะต้านทำศัตรูเนี่ยให้กลายเป็นมิตรคือแทนที่เขาจะมาทำให้เราทำอันตรายเราแล้วเราใช้ความคลั่งต้านเขาเราก็ไปละลายความเป็นศัตรูเขาก็ไม่ต้องมาทำอะไรเราเมตตาก็เลยมีพลังทางขลังออกไปในรูปนี้ นี่ว่าพระเวลาจะไปทำกรรมฐานเนี่ยในหลักการทำกรรมฐานเนี่ยท่านจะสอนให้แผ่เมตตาก่อนการแผ่เมตตาในที่ที่พระท่านจะไปปักกรดทำกรรมฐานหรือเราจะไปทำสมาธิที่ไหนก็ตามรวมทั้งในครั้งนี้ด้วยเดี๋ยวเราจะมีบทแรกให้ทำนะฮะ คือหนึ่งคนมีเมตตาเนี่ยใจจะอ่อนโยนและใจที่อ่อนโยนเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติที่จะซึมซับธรรมะซึมซับมิตรภาพซึมซับการปฏิบัติธรรมได้ดีกว่าใจที่แข็งกระด้างอันนี้เป็นผลข้างในแล้วก็คนท่านที่มีเมตตาท่านจะไม่อดไม่อยากคือไปอยู่ที่ไหนท่านก็จะแผ่เมตตาให้กับญาติโยมสาธุชนที่อยู่ในหมู่บ้านอันเป็นที่โคจรบิณฑบาตของท่านโยมก็เมตตาก็จะไปทำให้โยมเนี่ยอยากใส่บาตรก็จะใส่บาตรบำรุงท่านอุปถากท่านทำให้ท่าน ได้ใช้ความสะดวกเหล่านี้เป็นเครื่องอนุเคราะห์พรหมจรรย์ของท่านแล้วก็ป้องกันศัตรูทั้งสัตว์ร้ายทั้งคนร้ายคนมีเมตตาป้องกันได้หมดถ้าเราอ่านประวัติพระเหล่านี้นะครับเราจะเจอคำเล่าคำบอกประสบการณ์ในทางเมตตาเนี่ยเป็นที่อัศจรรย์หลายอย่างซึ่ง
ระดับอย่างเราเนี่ยก็ทำได้บ้างไม่น้อยเดี๋ยวมีโอกาสผมก็จะค่อยๆเล่าให้ชัดเจนขึ้นอย่างพระที่ท่านมีเมตตากับสัตว์ท่านสามารถที่จะปราบสัตว์ร้ายได้ตั้งแต่พระพุทธเจ้ามาแล้วแล้วก็พระที่มีเมตตาสามารถที่จะปราบคนร้ายได้ปราบโจรได้ปราบคนบ้าได้ เป็นที่อัศจรรย์ที่คนอื่นทำไม่ได้ตำรวจก็ยังทำไม่ได้เจ้าคณะจังหวัดก็ยังทำไม่ได้ต้องไปนิมนต์พระที่ท่านเก่งทั้งเมตตามาปราบอย่างหลวงพ่อเงินวัดดอนแยหอมเนี่ยไปปราบพระสอนที่มีคดีฆ่าเด็กวัดตายตำรวจมาจับก็ไม่ยอมไม่ลงจากกุฏิถือมีดใครขึ้นมาฟันไม่เลือกหน้าก็ให้ไปนิมนต์เจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดมาพระสอนไม่ฟังทักคนหนึ่งบอกขึ้นมาฆ่าหมดในที่สุดก็มีคนแนะนำให้ไปนิมนต์หลวงพ่อเงินวัดดอนเดียหอมมาหลวงพ่อเงินในท่านเป็นพระที่มีเมตตาสูงมากท่านรักชาวบ้านและก็เป็นที่รักของชาวบ้านด้วยเป็นที่รักของพระเพราะนั้นหลวงพ่อเงินก็ไปยืนอยู่ที่ใกล้ๆบันไดพระสอนก็ถือมีดดาบเงื้อง่าอยู่ข้างบนท่านก็พูดจาด้วยเมตตานะก็มีคำพูดบทพูดท่านว่าให้ยอมมอบตัวนะเราเป็นพระบัดนี้นะผะเหลืองคุ้มครองเราไม่ได้แล้วเราทำกรรมอันใดไว้ก็ให้รับกรรมอันนั้นและหลวงพ่อเงินก็ขึ้นไปบนกุฏิปรากฏว่าพระสอนยอมทิ้งมีดแล้วก็กราบท่านตามท่านลงมาหาตำรวจพอพระสอนมอบตัวพวกลูกศิษย์เขาถามว่าหลวงพ่อใช้คาถาอะไรหลวงพ่อเงินท่านบอกท่านก็ใช้คาถาพระพุทธเจ้าพระเจ้าสอนให้ใช้เมตตานั้นฉันก็ขึ้นไปคุยกับเขาด้วยเมตตาแผ่เมตตาให้โดยไม่ได้ใช้อาวุธไม่ได้ใช้เครื่องมืออย่างอื่นเลยปราบพระสอนได้เนี่ยนี่ก็เป็นเรื่องจริงๆที่เกิดขึ้นในยุคของเราเนี่ย ทีนี้ผมกำลังจะให้ท่านฝึกบทแรกสัก18นาทีคือเวลาพระท่านจะไปอยู่ที่ไหนเนี่ยถ้าพระที่เรียนรู้เรื่องเมตตาหรือผู้ปฏิบัติธรรมรู้เมตตาเนี่ยเมื่อไปอยู่ที่ไหนให้แผ่เมตตาให้กับเพื่อนเช่นเพื่อนพระเพื่อนอยู่ร่วมปฏิบัติธรรมแผ่ให้ทุกคนการที่เราแผ่ให้กับเพื่อนผู้ร่วมปฏิบัติธรรมเนี่ยมันทำให้เกิดมิตรภาพไม่เกิดการกระทบกระทั่งเพราะว่าถ้าเราอยู่ที่สำนักไหนอยู่ที่วัดไหนบวชที่วัดไหนแล้วมีปัญหากับเพื่อนพระเพื่อนโยคีด้วยกันนะปฏิบัติธรรมเสียทั้งคู่ปฏิบัติธรรมไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านถึงตรัสว่าเป็นเสี้ยนหนามทิ่มต่ำผู้ที่มีปัญหาบาดหมางกับเพื่อนสัพพรหมจารีนั้นเราก็ป้องกันไม่ให้เสี้ยนหนามมาต่ำใจแล้วไม่งั้นเวลาเดินจงกรมสวนกันทีหนึ่งเห็นหน้ากันทีหนึ่งธรรมะตกต้องมาฟื้นกันฟื้นขึ้นไม่ขึ้นบางทีก็แพ้ปฏิฆะธรรมะเลยถอยหลังเข้าครองหายไปเลยมีแต่ปฏิฆะเกิดขึ้นนะแล้วก็แผ่เมตตาให้กับเทวดาผู้ดูแลรักษาวิหารนี้เดี๋ยวฟังบทสวดเนี่ยก็จะนึกออกแผ่เมตตาให้กับผู้เป็นใหญ่หมายถึงผู้มีอำนาจ
ถ้าในสมัยก่อนก็พวกพระราชาเจ้าบ้านผ่านเมืองผู้มีอำนาจถ้าเป็นอย่างเดี๋ยวนี้เราก็แผ่ให้กับผู้ใหญ่บ้านกำนันแผ่ให้กับผู้ว่าราชการแผ่ให้กับตำรวจนะผู้กำกับรองผู้กำกับสารวงสารแผ่ให้หมดให้ทุกคนมีความสุขเพราะว่าถ้าบุคคลใดปฏิบัติธรรมแล้วผู้มีอำนาจเข้ามายุ่งเกี่ยวมาใช้อำนาจเนี่ยบางทีต้องถอนกลดไปเลยครับปฏิบัติไม่ได้ต้องบางทีพระเนี่ยอย่างเช่นสมณเณรบุญนาคเนี่ยไปปฏิบัติธรรมแล้วก็มีประเด็นกับพระที่ปกครองก็ถูกฟ้องร้องถูกเรียกตัวเข้ามานะเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะจังหวัดก็ไปขอร้องเจ้าหน้าที่ตำรวจมาจะไล่ท่านไปหรือจะจับศึกหรือจะเอาท่านมาสังกัดอยู่ในวัดห้ามเป็นพระเล่ร่อนเป็นพระจรจัดว่าไปอย่างนั้นเนี่ยแต่ถ้าใช้เมตตาแล้วก็ทุกอย่างนี่หายหมดไม่มีประเด็นเพราะนั้นต่อไปนี้จะให้ ฝ่ายเสียงเขาเปิดเมตตาอัปมัญญาเป็นบทสวดแผ่เมตตาประกอบดนตรีของพระทิเบตผมเชื่อว่าหลายคนได้ฟังมาแล้วแล้วก็จะมีคำแปลกำกับเป็นเสียงของคุณเป็นสีธรทัศน์กำแก็บเพื่อเราจะได้พอจับความได้ว่าแต่ละบทเนี่ยคืออย่างไรเพราะนั้นในบทเนี่ยที่จริงก็จะมีเมตตาชั้นต้นคือหมายถึงเมตตาเบื้องต้นที่จะต้องทำเวลาไปเข้ากรรมฐานที่ไหนก็ตามแผ่เมตตาให้กับเทวดาเจ้าที่แผ่เมตตาให้กับญาติโยมที่เป็นโยมอุปถากแผ่เมตตาให้กับ เพื่อนสัพพรหมจารีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาในวัดนั้นแล้วก็แผ่เมตตาใหญ่เป็นแต่เพียงว่าเขาย่อรวบประเด็นให้ย่อก็เป็นเมตตาใหญ่ทั้งเมตตาใหญ่เมตตาน้อยอยู่ในนี้หมดนั่นก็จะให้ท่านทั้งหลายได้สำรวมนั่งตามสะดวกของท่านแล้วก็สำเนียกหูฟังเสียงน้อมจิตตามไปดูซิว่าท่านจับความได้ไหมแล้วก็เคลื่อนเมตตาจิตไปตามกระแสนำของเสียงมนต์นี้ได้หรือไม่ก็เชิญครับจงเป็นผู้ไม่มีเวรอย่าได้มีความอาฆาตพยาบาทและเบียดเบียนอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจขอให้มีแต่ความสุขตลอดไปขอให้มารดาครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายพร้อมทั้งเพื่อนประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายของข้าพเจ้าจงอย่าได้มีเวรอย่ามีความอาฆาตพยาบาทและเบียดเบียนอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจขอให้มีแต่ความสุขตลอดไปขอให้ผู้บำเพ็ญเพียรทั้งปวงในอารามแห่งนี้จงอย่าได้มีเวรอย่าได้มีความอาฆาตพยาบาทและเบียดเบียนอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจขอให้มีแต่ความสุขตลอดไปภิกษุสามเณรและอุบาสก
อุบาสิกาทั้งปวงในอารามแห่งนี้จงอย่าได้มีเวรอย่าได้มีความอาฆาตพยาบาทและเบียดเบียนอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจขอให้มีแต่ความสุขตลอดไปขอให้ผู้ถวายปัจจัยสี่ให้แก่ข้าพเจ้าจงอย่าได้มีเวรอย่าได้มีความอาฆาตพยาบาทและเบียดเบียนอย่ามีความทุกข์กายทุกข์ใจขอให้มีแต่ความสุขตลอดไปขอให้เหล่าเทวดาอารักษ์ที่อารักขาข้าพเจ้าและเหล่าเทวดาอารักษ์ที่อยู่ในวิหารอาวาสอารามแห่งนี้จงอย่าได้มีเวรอย่าได้มีความอาฆาตพยาบาทและเบียดเบียนอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจขอให้มีแต่ความสุขตลอดไปขอให้สัตว์ทั้งหลายสิ่งที่มีชีวิตทั้งปวงพูดทั้งปวงบุคคลทั้งปวงสัตว์ที่เนื่องด้วยอัตภาพทั้งหลายทั้งปวงหญิงทั้งปวงชายทั้งปวงพระอริยบุคคลทั้งปวงปุถุชนทั้งปวงเทวดาทั้งปวงมนุษย์ทั้งปวงสัตว์นรกอสุรกายทั้งหลายทั้งปวงจงอย่าได้มีเวรอย่าได้มีความอาฆาตพยาบาทและเบียดเบียนอย่ามีความทุกข์กายทุกข์ใจขอให้มีแต่ความสุขตลอดไปขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายผู้มีกรรมเป็นของของตนจงพ้นจากความทุกข์ยากจงอยากแล้วคลาดจากสมบัติคือความสุขความเจริญที่ตนจะพึงได้ขอสรรพสัตว์ทั้งหลายผู้มีกรรมเป็นของของตนที่อาศัยอยู่ในทิศบูรพาในทิศปัจฉิมในทิศอุดรในทิศทักษิณในทิศอาคเนยในทิศพายัพในทิศอีสานในทิศหอระเบียในทิศเบื้องล่างในทิศเบื้องบนขอให้สัตว์ทั้งหลายสิ่งที่มีชีวิตทั้งปวงพูดทั้งปวงบุคคลทั้งปวงสัตว์ที่เนื่องด้วยอัตภาพทั้งหลายทั้งปวงหญิงทั้งปวงชายทั้งปวงพระอริยบุคคลทั้งปวงปุถุชนทั้งปวงเทวดาทั้งปวงมนุษย์ทั้งปวงสัตว์นรกอสุรกายทั้งหลายทั้งปวงจงอย่าได้มีเวรอย่าได้มีความอาฆาตพยาบาทและเบียดเบียนอย่ามีความทุกข์กายทุกข์ใจขอให้มีแต่ความสุขตลอดไปขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายผู้มีกรรมเป็นของของตนจงพ้นจากความทุกข์ยากลำบากจงอย่าแคล้วคลาดจากสมบัติคือความสุขความเจริญ
ที่ตนจะพึงได้ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายผู้มีกรรมเป็นของของตนเบื้องบนไปจนถึงภวัคคพรหมเบื้องล่างไปจนกระทั่งถึงอเวจีมหานรกโดยรอบแผ่นจักรวาลขอให้สัตว์ทั้งหลายที่ท่องเที่ยวไปบนแผ่นดินจงอย่าได้มีความอาฆาตพยาบาทและเบียดเบียนปราศจากเวรปราศจากทุกข์ปราศจากอันตรายทั้งปวงขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายผู้มีกรรมเป็นของของตนเบื้องบนไปจนถึงภวัคคพรหมเบื้องล่างไปจนกระทั่งถึงอเวจีมหานรกโดยรอบแห่งจักรวาลขอให้สัตว์ทั้งหลายที่ท่องเที่ยวไปในน้ำจงอย่าได้มีความอาฆาตพยาบาทและเบียดเบียนปราศจากเวรปราศจากทุกข์ปราศจากอันตรายทั้งปวงขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายผู้มีกรรมเป็นของของตนเบื้องบนไปจนถึงภวัคคพรหมเบื้องล่างไปจนกระทั่งถึงอเวจีมหานรกโดยรอบแห่งจักรวาลขอให้สัตว์ทั้งหลายที่ท่องเที่ยวไปในอากาศจงอย่าได้มีความอาฆาตพยาบาทและเบียดเบียนปราศจากเวรปราศจากทุกข์ปราศจากอันตรายทั้งปวงเถิดนั่นก็เป็นบทสวดอับเมตตาปมัญญาของทิเบตแต่ว่าบทตัวบทเนี่ยเป็นบทบาลีของทางฝ่ายไทยเรานี่แหละแต่พระทิเบตเข้าไปสวดพระทิเบตเขาสวดมนต์กันเก่งมีดนตรีประกอบเป็นท่วงทำนองดนตรีและเสียงดนตรีที่สอดคล้องกับบทธรรมเข้ากันได้อย่างดีเราจะเห็นว่าในบทแผ่เนี่ย จะเริ่มตั้งแต่แผ่เมตตาให้กับตัวเองว่าอาหังอาเวโลโหมิอันนี้ก็ถือว่าเป็นบทต้นของการฝึกหัดเมตตาที่ต้องแผ่ให้กับตัวเองก่อนแล้วก็แผ่ให้กับคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ที่เราอยู่เพราะว่าในพระวินัยปิฎกของเราเนี่ยก็ได้บอกว่าเวลาพระจะไปเจริญเมตตาที่ไหนไปอยู่ที่ไหนเนี่ยอย่าลืมแผ่เมตตาให้กับผู้ที่อยู่สำนักเดียวกันเพื่อนร่วมสำนักเพื่อนสัพพรหมจารีมีพระก็แผ่ให้พระมีภิกษุณีแผ่ภิกษุณีมีเนนแผ่ให้เนนแล้วก็มีญาติโยมที่เป็นผู้อุปถัมภ์อุปถากดูแลอยู่ในวัดต้องแผ่ให้แล้วก็แผ่ให้กับเทพพยดาที่สิงสถิตดูแลรักษาวิหารนั้นแล้วก็แผ่ให้กับผู้มีอำนาจในทางบ้านเมืองที่มีอำนาจให้คุณให้โทษกับสำนักกับวัดนั้นได้ก็ขอให้ผูกมิตรแผ่เมตตาโดยไม่ต้องไปพูดไม่ต้องรู้จักก็ได้ทุกคนก็ควรจะทำเพราะว่าถ้าบ้านกับวัดขัดกันเนี่ยถ้าเป็นชาวบ้านธรรมดาขัดกันก็บันไลไม่เยอะแต่ถ้าไปขัดกันกับเจ้าบ้านผ่านเมืองเนี่ยบันไลเยอะบ้านกับวัดขัดกันบ้านก็บันไลเพราะไม่ได้ธรรมะแต่วัดก็จะบันไลเพราะว่าไม่สามารถที่จะตั้งอยู่ที่นั้นได้หรืออยู่ได้อย่างเป็นปกติสุข แล้วก็จะเห็นว่าบทท้ายของเสียงสวดเนี่ยจะเป็นการแผ่เมตตาใหญ่ตอนบ่ายจะมีบทสวดเมตตาใหญ่เต็มๆให้นะครับ บทแผ่เมตตาใหญ่ถ้าสวดเต็มๆก็จะมีการสวดซ้ำไปซ้ำมาไขว้ไปไขว้มาก็ไม่ใช่ทำให้เสียเวลา
ต่เป็นการทำให้จิตของเราเนี่ยมีความประณีตละเอียดกับการแผ่เมตตามุมนั้นมุมนี้แง่นั้นแง่นี้อย่าไปรำคาญบทซ้ำเพราะถือการสวดมนต์เนี่ยเราไม่ต้องการจะจำแล้วก็ไม่ต้องการเรียนรู้เนื้อความแต่ต้องการให้ได้ความรู้สึกนั้นผลได้จากการสวดเมตตาใหญ่นะคือความรู้สึกคือเมตตาสมาธิที่เกิดขึ้นนี่ในนี้เขาจะสวดย่อสวดย่อบางทีเขาก็สวดทิศก่อนทิศทั้งสิบแล้วก็สวดสัตว์ทุกจำพวกเช่นบุคคลสัตว์ปานะปริยาปันนะภูตะผู้ชายผู้หญิงอริยะปุถุชนเป็นทิศเป็นหลักตัวคนเป็นหลักแล้วก็สร้อยของเมตตาสร้อยคือความรู้สึกในทางเมตตาที่แผ่ให้ว่าอะเวลาอัพยาปัจชาอานีคาสุขีอัตนังเหล่านี้ถือว่าเป็นบทใส่ความรู้สึกไปยังบุคคลในทิศทั้งหลายนั้นบทแผ่เมตตาตัวหลักเนี่ยเป็นตัวแทนความรู้สึกที่สำคัญมากเวลาพระที่ท่านมีเมตตาสูงๆเนี่ยเหมือนเขาว่าท่านสั่งได้เลยเมตตาท่านนะสั่งได้ก็คือว่าจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดเนี่ยคือเป็นสุขขึ้นมาเลยอย่างพระพุทธเจ้าแผ่ให้กับนางปตจลาว่าน้องหญิงจงมีสติกลับคืนมาเถิดสติเกิดขึ้นเลยเหมือนคนสั่งเมาทันทีอันนั้นก็เหมือนเป็นบทแผ่เมตตาแต่ว่าเป็นคล้ายๆว่าจงเป็นสุขเถิดหรือจงอย่ามีความทุกข์เลยแทนที่จะพูดเป็นคำกลางๆพูดเจาะเป็นประเด็นเลยว่าจงหายจากโลกนี้เถิดหรือจงคลอดลูกได้สะดวกเถิดเหล่านี้ก็เป็นการพูดรายละเอียดที่มันอยู่ในบทของจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงอย่ามีความทุกข์เลยแต่เวลาเราแผ่ทั่วๆไปเราก็จะใช้เป็นบทกลางๆแต่ถ้าเรารู้ปัญหาเนี่ยเราก็จะหาจี้เข้าไปที่รายละเอียดว่าให้เขาสุขเรื่องอะไรเขาให้เขาพ้นจากทุกเรื่องอะไรเราจะพักกันเท่านี้นะครับเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าวันแรกเรายังอาจจะไม่คุ้นทางขึ้นทางลงก็พักเร็วนิดหนึ่งจะได้ทำความคุ้นเคยกับบริเวณสถานที่ที่จะลงไปลงอาหารตรงไหนตรงไหนเนื่องจากว่ารุ่นนี้เรามีโยคีค่อนข้างจะหนาแน่นมาจากที่ต่างๆกันก็เลยขอให้หยุดเร็วนิดหนึ่งผมก็ขอยุติในช่วงนี้ไว้แค่นี้ก่อน